จุดธูปกี่ดอกเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนการขอพรกราบไหว้สักการะถือปฏิบัติกันมายาวนานแต่บางคนยังคงมีคำถามว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทไหนต้องจุดธูปกี่ดอกคนเล่าตำนานมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันเพื่อต่อจากนี้หากว่าคุณต้องไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้นับจำนวนธูปให้ถูกต้องจุดธูปหนึ่งดอกไหว้ศพเจ้าที่วิญญาณคนธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพจุดธูปสองดอกใช้บูชาเจ้าที่จุดธูปสามดอกใช้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จุดธูป5ดอกใช้บูชาพระรัตนตรัยบูชารัชกาลที่5ธาตุทั้ง5หรือทิศทั้ง5และศาลพระภูมิจุดธูป7ดอกไหว้พระพรหมบูชาพระอาทิตย์ถือคติคุ้มครองทั้ง7วันในสัปดาห์จุดธูป8ดอกบูชาเทพเจ้าของชาวฮินดูจุดธูป9ดอกบูชาแก้ว9ประการพระพุทธคุณทั้ง9และพระเทพารักษ์จุดธูป10ดอกใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่มจุดธูป12ดอกบูชาเจ้าแม่กวนอิมบูชาพระคุณของแม่จุดธูป16ดอกบูชาเทพชั้นครูหรือพิธีการแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาที่สำคัญหมายถึงสวรรค์16ชั้นจุดธูป19ดอกบูชาเทวดาทั้ง10ทิศจุดธูป21ดอกบูชาพระคุณของพ่อจุดธูป32ดอกใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง4ทิศจุดธูป36ดอกไตรภูมิทั้ง36ชั้นขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรบนบานหรือแก้เคล็ดจุดธูป108ดอกบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้าสุดท้ายฝากไว้สักนิดพึงระลึกไว้เสมอว่าการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพื่อขอพรก็จะไม่เป็นผลอะไรหากคุณเองยังไม่ได้พยายามอย่างที่สุดและหาทุกหนทางเพื่อช่วยเหลือตนเองขอขอบคุณที่ติดตามคนเล่าตำนานสวัสดีครับ